อย่างเราชื่อแล้วนะคะไลฟ์ที่916ก็จะมาวันนี้จะมาเรียนรู้นะคะมาแบ่งปันความรู้ภาษาจีนที่เกี่ยวกับธุรกิจนะคะภาษาจีนธุรกิจนะคะ商务汉语商务汉语นะคะภาคเสียงจะเจนไหมวันนี้กล้องแบบงงๆอยู่นิดนึงของ TikTok เนาะมันเหมือนแบบไม่ค่อยชัดใช่ไหมได้ไหมคะ ได้อยู่เนาะอันนี้มาฮาวสวัสดีค่ะมาเลยเนาะนะคะวันนี้เราจะเรียนภาษาจีนธุรกิจนะหลายคนขอเข้ามาเราซื้อเมื่อไหร่จะสอนจีนธุรกิจนี่ไงมาแล้วไงสอนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะทำไงเตียนจันส่งตาไอ้ให้กับแฟนชังกดไลค์กดหัวใจแล้วก็แชร์แบ่งปันกันได้เลยนะคะรวมถึงสามารถแชร์เอาไว้เรียนรู้และทบทวนกันได้ตลอดเลยนะนี่ฮาวสวัสดีค่ะโอ้เสียงชัดเจนเลยนะดีมากโอเคงั้นเดี๋ยวเราสื่อก็จะเริ่มแล้วนะคะแอบแชร์ก่อนนิดนึงนะแชร์ไปก่อนโอเคนะวันนี้เราจะเรียนภาษาจีนธุรกิจนะใครอยากเรียนจีนธุรกิจนะคะมาเรียนด้วยกันได้เลยวันนี้นะคะอาจารย์คะข้อมูลภาษาจีนพูดยังไงข้อมูลนะคะคือซื่อเหลี่ยวซื่อเหลี่ยวคือข้อมูลนะคะนี่ฮาวสวัสดีค่ะมาเลยวันนี้เราจะเริ่มกันแล้วนะเราจะเป็นเรียนภาษาจีนธุรกิจนะคะช่างอู่ฮั่นยู่ช่างอู่ก็คือ business นั่นเองนะคะส่วนฮั่นยู่ก็คือภาษาจีนนะช่างอู่คือ business ส่วนภาษาจีนเรียกว่าฮั่นยู่วันช่างอู่ฮั่นยู่ก็คือภาษาจีนธุรกิจนะคะวันนี้เตรียมมา10ประโยคนะคะจะดูซิว่าเราจะเรียนครบ10ประโยคหรือเปล่าอ่ะเรามาดูประโยคแรกกันเลยไหมเรามาดูประโยคแรกกันเลยไหมเยาว์เบี้ยวคันตีจุเราเริ่มเลยนะประโยคแรกนี่ฮาวสวัสดีค่ะทั้ง TikTok แล้วก็ใน Facebook นะคะใครชอบภาษาจีนอยากเรียนภาษาจีนนะคะอยากเพิ่มความรู้บางคนอาจจะแบบไม่ได้เรียนจริงจังแต่ว่ามาเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรไงเรียนเป็นงานอดิเรกเนาะก็สามารถมาเรียนรู้ได้ทุกวันที่หน้าแฟนเพจ Facebookโรงเรียนสอนภาษาพอลล์หรือว่า OEC School ใน Facebook ได้เลยรวมถึงใน TikTok ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะช่องป๊อปปี้หยางมี88อยู่ข้างหลังด้วยนะคะนี่ฮาวสวัสดีค่ะมาเราเริ่มกันเลยนะสวัสดีทุกคนนะคะมาเรียนมาทำมีแท็กเพื่อนมาเรียนด้วยอ่ะเราเริ่มจากอันนี้เลยต้องรู้จักนะคะคือช่างอู้ก็คือ business นะคะช่างอู้คือธุรกิจนั่นเองนะคะอะไรที่เป็นคำว่ามีคำว่าช่างตัวนี้อยู่เนี่ยจะเกี่ยวกับธุรกิจนะคะอย่างเช่นช่างเตี้ยนช่างเตี้ยนแปลว่าร้านค้าเคยได้ยินไหมช่างเตี้ยนแปลว่าร้านค้าส่วนให้ยอดชมช่างฉางอ่ะช่างฉางก็คือเกี่ยวกับ business เหมือนกันช่างฉางคือห้างสรรพสินค้าเห็นไหมก็จะเกี่ยวกับพวกธุรกิจทั้งนั้นหรืออย่างเช่นคำว่าช่างเหรินช่างเหรินนะเหรินคือคนไม่คนที่ทำธุรกิจไงเพราะทุกคำที่เกี่ยวกับช่างก็จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนะคะนี่ฮาวค่ะวันนี้พิเศษมากๆเรียนภาษาจีนธุรกิจกันนะคะจะบอกให้ปกตินะจะอยู่แต่ในคอร์สออนไลน์เรียนต้องเสียตังค์นะแต่วันนี้แบบฟรีให้กับทุกคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลาดไม่ได้รีบกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้เลยให้กับเพื่อนๆได้เลยรวมถึงก็เรียกว่าแชร์เอาไว้เรียนรู้ทบทวนได้เพราะฉะนั้นฟรีดูได้หลายๆรอบเลยนะจ๊ะอ่ะไปเลยประโยคแรกเลยนะคะพิมพ์ให้เราหน่อยได้ไหมอาจารย์เราคืนไม่ได้อันไหนตัวอะไรกันคะงงจังเลยสุกแก้ววันนี้เพิ่งลงคอร์ส SK5 ค่ะโอ้ใช่เหม่เพิ่งลง SK5 ไปเรียนจัดเต็มไปเลยนะคะคุณบอกว่าผม退休了也没有做生意但是还要学一学จะบอกว่าวันนี้เนี่ยมันแบบว่าไม่มันเป็นภาษาจีนธุรกิจก็จริงแต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยมันพลาดไม่ได้เลยนะคะดีใจมากเหมือนได้ย้อนดูบทเรียนเลยค่ะน้องอันนี้เรียนบิสเนสกับป้าพยางซื้ออยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าแบบว่ามีเรียนที่โรงเรียนอยู่แล้วคะมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยใครที่เรียนภาษาจีนธุรกิจในมหาลัยหรือว่าที่เรียนแบบสายจีนธุรกิจแบบเนี้ยนะคะวันนี้มาทบทวนเรียนเพิ่มเติมได้เพราะว่ามีนักเรียนมหาลัยหลายคนเลยนะคะที่เรียนเอกบิสเนสเนี่ยนะคะเอกบิสเนสภาษาจีนเนี่ยมาลงเรียนในคอร์สเพิ่มเติมเยอะมากรวมถึงนักธุรกิจก็มาเรียนกันเพียบเลยแต่วันนี้นะคะสอนฟรีค่ะวันนี้สอนฟรีนะอ่ะเริ่มเลยนะคะ
ได้เรียนตอนมหาลัยใช่ไหมอ่ะมาเลยประโยคแรกนะคะเรามาดูกันนะคะอันนี้คือ你们能按时完成吗ประโยคแรกนะคะ你们能按时完成吗เดี๋ยวซื้อเลื่อนกล้องของ TikTok ก่อนนิดนึงจะได้เห็นชัดๆอ่ะเห็นไหมนะคะ你们能按时完成吗ประโยคนี้แปลว่าอะไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะต้องถอยนิดนึงเพราะว่าถ้าเดี๋ยวนี้คือเวลาไลฟ์ถ้ามันไม่เห็นหน้านะคะมันจะแบบไม่ได้มันต้องมีหน้าอยู่ข้างในด้วยอ่ะ你们能按时完成吗นะคะคือเราซื้อแปลมาให้แล้วแต่เดี๋ยวเราจะแกะคำกันนะคะ你们能按时完成吗นะอันนี้จะเป็นประโยคที่เวลาที่เราติดต่อกับทางโรงงานจีนนะคะหรือว่าโรงงานจีนมาติดต่อเราให้เราผลิตอะไรบางอย่างเราต้องการทราบว่าจะเสร็จทันเวลาไหมนะคะสิ่งที่เราออเดอร์สั่งทำจะเสร็จทันเวลาไหมคือประโยคนี้เลยนะ你们能按时完成吗อ่ะ我们先看这个你们你们แปลว่าอะไร你们เนี่ยแปลว่าพวกคุณนะคะนี่คือทางคุณพวกคุณหรือทางคุณนะคะ你们เนาะ能นะคะก็คือสามารถเราสามารถเปลี่ยนคำนี้เป็น可以ก็ได้นะเราจะเปลี่ยนเป็น可以ก็โอเคนะได้อยู่นะคะ你们能你们可以พวกเนี้ยได้หมดเลยก็คือสามารถนะคะ你们能按时完成อ่ะมาดูคำว่า按时กัน按时นะคะเป็นคำกริยาตัวหนึ่งมีความหมายแปลว่าอะไรรู้ไหม按时แปลว่าอะไรใครได้按时是什么意思อ่ะ按时เคยสอนไปแล้ววิธีการแงะแคะแกะคำถ้าเราไม่รู้จักคำศัพท์ให้ลองแกะคำนะคะ时หลายๆคนรู้จักคำนี้ฉือเนี่ยมาจากคำว่าฉือเจียนที่แปลว่าเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีคำว่าฉือก็คือเกี่ยวกับเวลาหรือ time นั่นเองก็จะมีคำว่าฉืออยู่ด้วยส่วนอันเนี่ยมันแปลว่าตามหรือแปลว่าอิงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันฉือก็คืออิงตามเวลาหรือว่าตามเวลานั้นๆก็คือเขาเรียกว่าตรงเวลาไต้หวันคือตรงเวลาจะอีสุโอเคไหมอันฉือ就是ตรงเวลา明白了吗อืม你好ค่ะ对按时ก็คือตรงเวลา对了没错按时ก็คือตรงเวลาสุยเนาะ能按时สามารถตรงเวลาคราวนี้เรามาดูกันต่อนะคะมันมีคำว่า完成ตามท้ายด้วยอ่า完成นะคะ完成是什么意思呢我们来看完成อ่าเวลาที่เราเห็นคำว่า完มันแปลว่าหมดถูกต้องไหมหมดแล้วเสร็จแล้วเฉิงคือประสบความสำเร็จพอมารวมกัน完成แปลว่าสำเขาเรียกว่าเสร็จสมบูรณ์นี่สอนคำศัพท์ด้วยนะถ้าหนูไม่ได้คำศัพท์เวลาที่รวมเป็นประโยคหนูจะงงมากๆเพราะฉะนั้นคำศัพท์สำคัญมากๆเลยนะคะแกะคำกันก่อนนะ完成แปลว่าเสร็จนะเสร็จสมบูรณ์ complete เขาเรียกว่า完成เสร็จสิ้นเสร็จสมบูรณ์叫做完成完成เสร็จสิ้นเสร็จสมบูรณ์นะคะส่วนมะที่อยู่ท้ายประโยคนะคะก็แปลว่าไม้หรือเปล่าอ่ะไม้หรือเปล่าซึ่งมันเป็นโครงสร้างนะคะคือเหนิง什么什么吗เหนิง什么什么吗เป็นการบอกว่าสามารถจุดๆไหมนะคะสามารถจุดๆไหมคือเหนิง什么什么吗นะคะเหนิง什么什么吗ก็คือทำแบบนั้นได้ไหมนะแล้วเราเติมสิ่งที่เราต้องการทราบว่าสามารถทำได้ไหมไว้ตรงระหว่างเหนิงกับมาได้เลยอย่างประโยคเนี้ย你们能按时完成吗你们能按时完成吗แปลแบบตรงๆเลยนะก็คือพวกคุณสามารถตรงเวลาเสร็จสิ้นเสร็จสมบูรณ์ไหมเข้าใจว่านี่คือแบบตรงเลยนะถ้าแปลแบบภาษาไทยคือพวกคุณสามารถทำเขาเรียกว่าทำงานให้เสร็จตรงเวลาไหมหรือว่าทำงานให้เสร็จทันกำหนดเวลาไหมนะคะเสร็จทันกำหนดเวลาที่เราดิวกันไว้ไหมถึงว่าเสร็จวันที่15เมษาคุณจะเสร็จทันเวลาไหมล่ะนี่มันหนังอันสิวันเฉิงมะโอเคเข้าใจยังนะประโยคนี้ถ้าเข้าใจแล้วพิมพ์เข้าใจมาได้เลยนะคะวันเฉิงคือเสร็จสมบูรณ์ถูกต้องค่ะพิมพ์วรุณบอกว่าเชี่ยอย่างหล่อชื่อปูเคอร์ฉีนะคะอันสิคือตรงเวลาวันเฉิงคือเสร็จสมบูรณ์ถูกต้องเก่งมากนะคะพี่มุ้ยสวัสดีค่ะแอนคิมหนีห่าวพี่ทูหนีห่าวนะคะหนีห่าวค่ะหนีห่าวหนีห่าวสวัสดีเห็นมากันไวมากนะคะตาเจ้าหวานช่างห่าววันเฉิงคือเสร็จสมบูรณ์ด้วยได้หนึ่งประโยคแล้วนะ
วันนี้จะสอนให้ครบ10ประโยคเลยทุกคนจะได้นำไปใช้ในธุรกิจของตัวเองหรือว่านำไปตอบอีเมลใช้ใน WeChat กับคนจีนหรือเอาไปคุยทั่วไปก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะ你们能按时完成吗นะอ่ะประโยคที่2นะคะ第二句อันนี้แปลได้แล้วนะถ้าอยากจะถามทางโรงงานถามทางที่จีนนะคะว่าเอ้ยสามารถทำเสร็จตรงเวลาไหมคือทันเวลาไหมหรือสามารถเสร็จตามกำหนดเวลาไหมก็คือ你们能按时完成吗โอเคนะจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้องกับโรงงานหรอกบางทีเราคุยกันในออฟฟิศอย่างเงี้ยนะคะคุยกันในออฟฟิศเราปั่นเท่าแก่ให้งานมาอย่างเงี้ยสมมติถ้าเราเป็นเจ้านายอ่ะเราเป็นเจ้านายเราคุยกับคนจีนเงี้ยเฮ้ยสักเสร็จทันเวลาไหมเนี่ยพวกคุณสามารถเสร็จทันทำเสร็จทันเวลาไหมก็คือประโยคนี้เลย你们能按时完成吗你们能按时完成吗ก็คือประโยคนี้เลยใช่ยังโอ้ใช้ง่ายๆแบบนี้แล้วไม่จำเป็นต้องแบบในโรงงานอย่างเดียวในออฟฟิศอะคุยกับเพื่อนนี่มันต้องอัดชูวันชงมากเสร็จทันเวลาไหมเนี่ยประมาณนี้นะคะ第二句第二句อันนี้ง่าย放心吧放心吧นะ放心吧หลายคนบอกอันนี้ง่ายมากเลยค่ะลูกศิษย์放心เป็นคำกริยาใช่ป่ะถ้าแบบยังไม่รู้นะคะเราลองเดาได้นะคะซีนแปลว่าหัวใจซีนแปลว่าหัวใจฟังเนี่ยแปลว่าวางงั้นฟังซีนจึงหมายถึงวางใจฟังซีนก็คือวางใจนะคะฟังซีนคือวางใจเดี๋ยวนิดนึงนะอาจจะต้องแอบถอยกล้องนี้นิดนึงนะคะเห็นไหมเห็นไหมคะยังเห็นอยู่นะเราจะได้อยู่ตรงนี้นะคะโอเคมาต่อเลยนะคะ放心吧放แปลว่าวาง心แปลว่าใจซุ้ยเนาะ放心ก็คือวางใจนะส่วนตัวปาที่อยู่ท้ายประโยคใครจำได้บ้างว่ามันหมายความว่าอะไรใช้ยังไงเสียจี้เหรออู้ได้ดาวมา200ดวงแล้วใครให้มาใครให้มาเนี่ยดูไม่ทันเลยพี่สจิบอก放心吧วางใจเถอะวางใจได้เลยนะมันไม่จำเป็นต้องใช้ในธุรกิจอย่างเดียวนะคือชีวิตประจำวันนะเราก็พูดคำนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าบางทีเวลาที่เราคุยดีลธุรกิจเนี่ยเราต้องการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าให้กับคู่ค้าของเรานะคะให้กับผู้ประกอบการแบบเนี้ยเราก็บอกคำนี้เขาได้เลยเอ้ยวางใจได้เราเสร็จทันเวลามั่นใจในคุณภาพหรืออย่างเงี้ยวางใจได้ลูกค้าแบบรู้สึกแบบไม่แบบรู้สึกยังไงกังวลอะไรแบบเนี้ยแล้วเราต้องการบอกว่าเราทำได้คุณมั่นใจได้เลยก็放心吧นะคะซึ่งตัวป่านะคะมีความหมายแปลว่านะป่าตัวนี้มันเป็นคำบอกน้ำเสียงป่าตัวนี้เป็นคำบอกน้ำเสียงใช้ได้3เหตุการณ์1ก็คือออกคำสั่งเสียงจะดุดัน2ใช้ในการขอร้องเสียงจะอ้อนวอนนะคะใช้ในการขอร้อง3ใช้ในการปรึกษาหารือกันนะคะปรึกษาหารือกันเนาะอันนี้จะออกในแบบปรึกษาหารือกันอารมณ์แบบเอ้ยวางใจเธอวางใจนะคะ放心吧放心吧โอเคปะวางใจเถอะวางใจได้เลยอารมณ์ประมาณนี้เลย你别担心我们可以按时完成ใช่เลยค่ะคุณหมอได้อยู่เนาะได้ใช่ไหมคะโอ้โหทาง Facebook นี่คือรัวดาวเยอะโอ้โหทั้งหัวใจทั้งแบบกดไลค์เยอะมากขอบคุณนะคะเชื่อนี่มานะดีใจมากเลยนะคะแอบไปดูดิแชร์กันไปเท่าไหร่ละเนาะนี่คือประโยคที่สองเนาะอย่างเวลาเขาถามว่า你们能按时完成吗你们能按时完成吗放心吧放心吧วางใจได้เลยนะก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะคะไม่ได้ยากเลยเนาะต่อมานะคะทุกคนพร้อมนะ第三句อ๋อประโยคที่3แล้วนะคะ第三句โอเคป่ะ第三句นี่เลยแอบยาวนิดนึงก็คือ我们会把一切都准备好我们会把一切都准备好นี่มาดูกันประโยคนี้แปลว่าอะไร我们แปลว่าพวกเราwomen แปลว่าพวกเรามาแกะคำกัน woman นะคะก็คือพวกเราอะพวกเราทำไมเวลาที่เราเจอคำว่าคุยนะคะหลายคนบอกว่ามันแปลว่าเป็นอย่างเช่นพูดชัวฮั่นหรือพูดภาษาจีนเป็นใช่ไหมคุยหยงหยงค
คุยโยโย่ว่ายน้ำเป็นว่ายน้ำเป็นจ้ะคือมันแปลว่าเป็นก็ได้นะคะแต่ความหมายที่สองที่ใช้บ่อยมากๆและหลายๆคนไม่รู้นะคะนั่นก็คือมันสามารถแปลว่าจะได้ด้วยมันสามารถแปลว่าจะได้ด้วยเป็นไงว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นนะคะพี่มุ้ยสรุปดีมากเลยปาคือออกคำสั่งขอร้องปรึกษาหารือใช่ค่ะเนาะวันต่อช่วงพวกเราสามารถเตรียมทั้งหมดให้พร้อมได้นะคะวันพวกเราจะหัวแมวคุยก็คือพวกเราจะทำให้มันเกิดเหตุการณ์ที่อยู่ด้านหลังนี้ให้ได้นั่นเองหัวแมวคุยคุยเนาะป่าอีเฉียป่าตัวนี้ก็คือเป็นไวยากรณ์ตัวหนึ่งที่สำคัญมากๆนะคะป่าตัวนี้เนี่ยแปลว่านำนะคะเป็นการบอกว่าจะจัดการกับกรรมตัวนั้นด้วยวิธีใดนะคะเพราะฉะนั้นป่าอีเฉียอีเฉียแปลว่าทั้งหมดเป็นคำนามอีเฉียอีเฉียนะคะแปลว่าทั้งหมดซึ่งเนี่ยจะนำทั้งหมดหรือจัดการทั้งหมดวอมันคุยพวกเราจะจัดการทั้งหมดวอมันคุยป่าอีเฉียโตทั้งล้วนล้วนอีเฉียโตมักจะใช้คู่กันอีเฉียโตมักจะใช้คู่กันทั้งหมดล้วนทำไมคะจุนเป่ยเราไปดูคำว่าจุนเป่ยดีกว่าจุนเป่ยนะคะมีใครรู้บ้างแปลว่าอะไรคำนี้ง่ายนะไม่ได้ซับซ้อนเลยจุนเป่ยน้องปลานี่ฮาวสวัสดีค่ะจุนเป่ย是什么意思จุนเป่ย的意思是ได้ปะเตรียมถูกต้องเก่งมากเลยค่ะจุนเป่ยแปลว่าเตรียมนะคะเตรียมเนาะแล้วมันมีเห่าอยู่ข้างหลังอ่ะมันคืออะไรอ่ะมีเห่าอยู่ข้างหลังคืออะไรมีเห่าอยู่ข้างหลังคืออะไรเห่าในที่นี้ไม่ได้บอกลักษณะว่าดีแต่มันเป็นตัวบอกผลลัพธ์เขาเรียกว่าเฉียกัวปูยู่เป็นตัวบอกผลลัพธ์ของอันนี้นะคะบอกผลลัพธ์ของเขาว่าจุดไปคือเตรียมให้เสร็จเตรียมให้เรียบร้อยนั่นเองอันนี้คือเตรียมอันนี้คือเห่าก็คือเตรียมให้เรียบร้อยเตรียมให้ดีเตรียมให้เสร็จเข้าใจป่ะนี่คือตัวบอกผลลัพธ์นะคะจุนเป่ยเหาะเตรียมเสร็จเตรียมเรียบร้อยเตรียมดีแล้วนั่นเองเตรียมพร้อมใช่ประมาณนั้นเลยด้วยนะคะยูบิงบอกว่าคุยแปลว่าจะใช่เลยเตรียมให้เรียบร้อยถูกต้องจุนเป่ยเหาะเตรียมให้เรียบร้อยถูกต้องค่ะคุณหมอหนูบอกจุนเป่ยแปลว่าเตรียมถูกต้องถ้าเกิดเราได้คำศัพท์นะคะเราก็จะพูดได้ถ้าหนูไม่ได้คำศัพท์ก็จะฟังไม่รู้เรื่องด้วยไม่รู้เขาพูดอะไรนะมันคำศัพท์สำคัญมากเนาะจุนไปหาว่าเตรียมเสร็จใช่ป่ะส่วนโต้จุนไปหาคือเตรียมทั้งหมดเสร็จอีเฉี่ยเป็นคำนามคือทุกสิ่งอย่างทั้งหมดเนี่ยเตรียมเสร็จอีเฉี่ยโต้จุนไปหาป่าอีเฉี่ยโต้จุนไปหาก็คือนำทุกสิ่งอย่างทั้งหมดนะเตรียมให้เรียบร้อยนั่นเองนะทีนี้เรามาดูทางประโยค我们会把一切都准备好我们会把一切都准备好ก็จะมีความหมายแปลว่าพวกเรานะคะเราซื้อก็เลยแปลเป็นทางเรานะคะทางฝ่ายเราเนี่ยจะเตรียมการทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยเตรียมให้เรียบร้อยเลยเพราะเนี่ยวางใจได้นะเดี๋ยวทางเราจะเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยฟังชิมปะ我们会把一切都准备好จริงๆประโยคนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจอย่างเดียวชีวิตประจำวันก็ใช้ได้ถ้าเราเป็นฝ่ายที่เราต้องเตรียมอะไรให้มันเสร็จเราเอ้ยเดี๋ยวเราเตรียมจัดการให้เรียบร้อยพรุ่งนี้จะไปเที่ยวเดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นแบบโลชั่นทาผิวนะคะอาหารการกินห่วงยงห่วงยางยาอะไรต่างๆฉันเตรียมให้หมด我们会把一切都准备好หรือว่าถ้าเราเตรียมคนเดียวเราก็พูดว่า我会把一切都准备好我会把一切都准备好เอาไปประยุกต์ใช้ได้แต่ถ้าเป็น business เราจะบอกว่าทางเราเนี่ยจะจัดเตรียมให้ทุกอย่างเลยนะคะคุณแค่บอกมาว่าคุณต้องการจะสั่งทำอะไรนะคะที่เหลือเราจัดการให้หมด我们会把一切都准备好เดี๋ยวเราเตรียมมาให้เรียบร้อยเลยนะอ่ะโอเคนะจุนเป่ยเหาว่าเตรียมให้เรียบร้อยถูกต้องเลยเก่งมากค่ะแมวส้มสรุปดีมากนะคะจุ่ยเฟย์ฉางเหาอ่ะบอกมันแค่ที่สี่จุนะคะที่สี่จุนะคะประโยคที่สี่นะคะนี่น้องปามีกดไลค์ให้น้องแมวส้มด้วยน้องเล็กนะคะอีเชี่ยกับอีโก้งใช้เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันค่ะสยาอีเชี่ยบอกว่าทั้งหมดเป็นคำนามนะคะแปลว่าทุกสิ่งอย่างนะคะ
ทุกสิ่งอย่าง everything นะคะทุกสิ่งอย่างแต่อีกงแปลว่า all together นะคะ total แบบนี้เป็นทั้งหมดของจำนวนตัวเลขอีกงแปลว่าทั้งหมดของจำนวนตัวเลขใช้ในการรวมจำนวนตัวเลขนะคะอย่างเช่นอีกง10คนทั้งหมด10คนอีกง800คนทั้งหมด800คนอะไรประมาณนี้มันไม่เหมือนกันคนละเรื่องกันเลยเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะไม่เหมือนกันเลยนะคะอีเชียแปลว่าทุกสิ่งอย่างนั่นเองเนาะเป็นคำนามนะคะหรือจะแปลว่าทุกเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ได้นะไปต่อประโยคที่4พร้อมยังใครสามประโยคแรกเข้าใจแล้วนะคะพิมพ์เข้าใจให้เราสักนิดหนึ่งสามประโยคแรกเข้าใจแล้วพิมพ์เข้าใจให้นิดหนึ่งอีกงตัวเฉาเฉียนใช่ทั้งหมดราคาเท่าไหร่ด้วย一共多少钱ด้วย就是那样用的ทั้งหมดราคาเท่าไหร่นะคะเก่งมากๆเลยค่ะทุกคนหมิงบ๋าเหรอน้องโน้ตบอกเข้าใจแล้วนะคะยอดเยี่ยมมิงป๋าหรอมิงป๋าหรอนะคะ BK说我们会把一切都准备好ทางเราสามารถเตรียมทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยอันนี้จะแบบไม่ได้แปลว่าสามารถคือทางเราจัดเตรียมเลยเดี๋ยวเราจะเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อย我们会一切都准备好นะ我们会一切都准备好เนาะแมวส้มบอกอีกงแปลว่าทั้งหมดใช้กับจำนวนตัวเลขถูกต้องค่ะลำบอกว่ามิงป๋าเข้าใจแล้วพี่สจีบอกมิงป๋าหรอเข้าใจแล้วค่ะงั้นเราไปต่อข้อ4นะพร้อมอย่างพร้อมแล้วพิมพ์เลข4มาเลยนะถ้าเกิดว่าเราจุดไปหาละตา4ซื้อกว่าหลายนะเข้าใจค่ะโอเคนะคะเข้าใจเดี๋ยวก็ต่อประโยคที่4เลยวันนี้เตรียมมา10ประโยคนะคะประโยคที่แบบได้ใช้ทันทีเลยอ่ะเลข4มาแล้วนะเริ่มเลยติสจึพี่หวานสวัสดีค่ะอิงสวัสดีค่ะเนาะพี่ชายชายบอกอีกงคือทั้งหมดใช้กับจำนวนถูกต้องถูกต้องนะคะอ่ะข้อ4ยาวนิดนึงนะคะเฉิงเป้าเหรียญ表示会提前完工เฉิงเป้าเหรียญ表示会提前完工อ่ะมาดูกันแต่ก็หูยาวยากด้วยคำศัพท์ไม่รู้จักมามาดูกันเฉิงเป้าเหรียญนะคะเฉิงเป้าเหรียญเป็นคำนาม什么意思成包人มี人ต้องเกี่ยวกับคนแน่นอนมี人คือคนแน่นอนนะคะแล้วเราเห็นคำว่าเฉิงเป่าเฉิงเนี่ยแปลว่าเหมือนกับความรับการรับผิดชอบขึ้นมาเนี่ยเป่าก็คือแบบรวมหมดเลยนั่นเฉิงเป่าแรนแปลว่าผู้รับเหมาคือคนที่แบบว่ารับหน้าที่เข้ามาทำทั้งหมดเขาเรียกว่าเฉิงเป่าแรนเฉิงเป่าแรนเอาจดสับก่อนนะคะเฉิงเปาเหรียญแปลว่าผู้รับเหมานะจ๊ะเนาะทุกสิ่งอย่างค่ะมาดูกันนะคะเฉิงเปาเหรียญแปลว่าผู้รับเหมาได้ไหมหลายคนถามเราซื้อคำนี้บ่อยมากผู้รับเหมาภาษาจีนใช้คำว่าอะไรเฉิงเปาเหรียญเฉิงเปาเหรียญนะคะ表示มาดูคำว่า表示กันนะ表示มีความหมายแปลว่าแสดงออกถึง express แบบนี้คือการแสดงออกถึงนะคะอารมณ์เหมือนกับเขาแจ้งมาเขาบอกมาคือเขาแสดงออกมาให้เรารับรู้เขาเรียกว่าเปียวชื่อแสดงว่าคนผู้รับเหมาเราซึ่งแปลว่าผู้รับเหมาบอกว่าผู้รับเหมาแจ้งมาว่าผู้รับเหมาคือเขาแสดงบอกท่าทีมาแล้วว่าอารมณ์ประมาณนี้นี่คือคำว่าเปียวชื่อเปียวชื่อนะคะต่อมาผู้รับเหมาถูกต้องเนาะอยากได้คำเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออ่านลำดับกี่ของเฉิงคะเพิ่งเจอคำนี้ครั้งแรกนะคะเฉิงนะคะเฉิงเขียนยังไงนะคะเฉิงก็คือแบบนี้เฉิงเขียนแบบนี้นะคะเฉิงเจอวันโกเฉิงเจอเหมือนตัวเลาะนะเหมือนตัวละหกเฉิงเฉิงนะคะเฉิงเฉิงนะต่อมาเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะเฉิงเฉิงเฉิงสามก็เฉิงเห็นไหมทันไหมต่อมาเหมือนตัวสวยอ่ะหึงเพียเพียนะเฉิงเปาเหรียญคันดาลมาเฉิงเปาเหรียญสวัสดีค่ะอยากรู้อะไรนะคะถามได้นะงงตรงไหนถามได้นะคะเฉิงเปาเหรียญ
เขาบอกว่าผู้รับเหมานะเปี่ยวเชิร์ก็คือแสดงท่าทีออกมาว่านะคะนี่คือแบบบอกมาว่าคุยอ่ะคุยโผล่มาอีกแล้วคุยแปลว่าอะไรนะแปลว่าจะใช่ไหมเปี่ยวเชิร์แสดงว่าจะทำไมล่ะทีเฉียนหวังกง提前完工提前完工อ่ะมาดูกันเขาอะนะคะผู้รับเหมาเนี่ยเขาแสดงมาว่าเขาจะนะคุยเขาจะทำไมเปี่ยวชื่อคุยแสดงว่านะคะหรือว่าบอกมาว่าจะนะคะเราซื้อเก่งจังเลยครับยังไงเอ่ย อยู่ที่ชมเราซื้อเก่งเราซื้อก็เลยเขินเลยนะคะคุยจะทีเฉียนบอกเลยว่าเราเห็นคำว่าถีปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แปลว่าหิ้วหรือหยิบขึ้นมาถีก็คือการแบบหิ้วขึ้นมาเฉียนแปลว่าข้างหน้าหิ้วไปไว้ข้างหน้าถีเฉียนคือหิ้วไปไว้ข้างหน้าดังนั้นถีเฉียน的意思是ล่วงหน้าถีเฉียนแปลว่าล่วงหน้านะคะถีเฉียนแปลว่าล่วงหน้าเก่งมากค่ะน้องป่าถีเฉียนแปลว่าล่วงหน้าซึ่งปกติเวลาที่ถีเฉียนเนี่ยมันจะใช้อย่างนี้นะถีเฉียนบวกคำกริยาเป็นการบอกว่าจะทำสิ่งนั้นล่วงหน้าทำสิ่งนั้นก่อนเวลานะคะขอบคุณครับผมยินดีค่ะยังไงมาแล้วนะคะที่เพิ่งเข้ามานะอย่าลืมนะคะ点赞送大爱还有分享กดไลค์กดหัวใจแล้วก็แชร์เอาไว้เรียนรู้ทบทวนได้เลยนะคะเนาะอ่ะทีเฉียนแปลว่าล่วงหน้าหรือว่าก่อนกำหนดก็ได้ก่อนกำหนดก็ได้นะคะอย่างเช่นเราสมมติว่าทีเฉียนต่อทีเฉียนต่อ可以的话要提前到นะคะถ้าเป็นไปได้可以的话可以的话要应该要比如说可以的话应该提前到ถ้าเป็นไปได้应该ควรจะทีเฉียนล่วงหน้าเต้าแปลว่าถึงทีเฉียนเต้าคือควรจะถึงล่วงหน้าคือมาก่อนเวลาพูดง่ายๆนะคะเวลาเราไปสนามบินนี้要提前到两个小时ใช่ไหมเวลาที่เราจะบินด้วยเครื่องเนี่ยเราบินด้วยเครื่องบินนะเราก็ต้อง提前到两个小时ต้องถึงก่อนนะคะถึงล่วงหน้า2ชั่วโมงถึงก่อนกำหนด2ชั่วโมง6点起飞你要四点到对吧这叫提前到ถึงก่อนเวลาเข้าใจไหมถูกต้อง提前คือก่อนกำหนดเวลาใช่เลย可以的话应该提前到ถูกต้องค่ะ文德ถูกต้องเลยนะคะยูพาว่า提前คือล่วงหน้านะคะเวนดี้ว่า提前คือล่วงหน้าถูกต้องเลยค่ะพี่สจิว่า提前บวกคำกริยาคือทำสิ่งนั้นล่วงหน้าหรือก่อนกำหนดใช่แล้วนี่คือ提前เป็นคำที่ใช้บ่อยมากนะคะเช่น大家都来了那我们提前上课吧大家都来了ทุกคนมาครบหมดแล้วอะทุกคนมาเหมือนปกติเราเรียนทุ่มหนึ่งใช่ป่ะแต่วันนี้แบบ6โมงครึ่ง6โมงครึ่งเองนะแต่ทุกคนมาครบหมดแล้วอะ大家都来了那么我们提前上课吧那么ถ้าอย่างนั้นเพราะทุกคนมาถึงแล้วอะโอ้ทุกคนมาหมดแล้ว大家都来了都到了มาหมดแล้วอะนั่นเมื่อถ้าอย่างนั้น我们提前上课吧我们提前上课吧งั้นเดี๋ยวเราแบบเป็นไงคะ上课คือเข้าเรียนใช่ป่ะคือเข้าเรียนล่วงหน้าเข้าเรียนก่อนเวลาเข้าเรียนก่อนกำหนดละกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าประโยคนั้นคนไทยนี้จะพูดเป็นล่วงหน้าหรือก่อนกำหนดเวลาอะไรประมาณนี้นะคะเนาะได้มั้ยอ่ะเข้าใจมั้ยคะวันนี้เป็นบิสเนสเราซึ่งก็รู้อาจจะแบบยากบางคนอาจจะไม่สนใจนะคะเข้ามาแล้วหนีไปอะไรอย่างนี้แต่ช่วงนี้นะคะแบบว่าคนเริ่มแบบมาขอเรียนบิสเนสมาสมัครเรียนคอร์สบิสเนสนะคะภาษาจีนกับภาษาเยอะมากคอร์สภาษาจีนธุรกิจนำเข้าส่งออกนะคะช่วงนี้คนสมัครเรียนเยอะมากเราซึ่งก็เอ้ยแปลว่าตอนนี้มีคนสนใจเยอะก็เอาเนื้อหาบางส่วนเนี่ยมาสอนฟรีให้กับทุกคนด้วยนะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่อยู่ในคอร์สนะคะทีเฉียนคืออะไรหรอคะทีเฉียนแปลว่าล่วงหน้าหรือก่อนกำหนดเวลานะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะวางหน้าคำกริยาเป็นการบอกว่าทำกริยาตัวนั้นล่วงหน้านะคะอย่างเนี้ยหวานกงเรามาดูว่าหวานกงคือ什么意思หวานแปลว่าเสร็จสิ้นใช่ไหม
กงก็คือกงจั่วงานนั้นหวานกงคือเสร็จงานเสร็จงานนั่นเองหวานกงคือเสร็จงานเสร็จงานนะคะทำงานเสร็จแล้วอิงบอกว่าเขินหยออีซือขอบคุณมากค่ะ提前完工提前完工อ่ะตอนนี้ทุกคนแปลออกแล้วใช่ไหมคือทำงานเสร็จล่วงหน้าหรือเสร็จงานก่อนกำหนดอันนี้จะแปลว่าเสร็จงานก่อนกำหนดเห็นป่ะได้คำศัพท์แล้วนะเสร็จงานก่อนกำหนด提前完工提前完工เสร็จก่อนกำหนดงานเสร็จก่อนกำหนดนะคะได้ใช่ไหมทุกคนพิมพ์คำนี้ก่อนทีเฉียนหวานกงคือเสร็จงานก่อนกำหนดค่ะทีเฉียนหวานกงเสร็จงานก่อนกำหนดนะได้นะคะทีนี้เนี่ยต่อมามีคำว่าหุยหุยทีเฉียนหวานกงก็คือจะเสร็จงานก่อนกำหนดนะคะจะเสร็จงานก่อนกำหนดเวลาหุยทีเฉียนหวานกงนะคะใช่หวานกงก็คือล่วงหน้าถูกต้องนะคะหยวนอินแปลว่าสาเหตุนะคะหลี่โยคือเหตุผลค่ะเนาะหยวนอินสาเหตุสาเหตุหลี่โยคือเหตุผลนะคะไม่เหมือนกันนะหวานกงคือเสร็จงานนะคะทีเฉียนหวานกงเสร็จงานก่อนกำหนดถูกต้องอ่ะคราวนี้เราก็พอเราได้คำศัพท์แล้วใช่ไหมนี่คือคีย์เวิร์ดของประโยคนี้เราก็มาดูกันหุยทีเฉียนหวานกงจะเสร็จงานก่อนกำหนดจะเสร็จงานก่อนกำหนดเฉิงเปาเหรินเปี่ยวซือหุยทีเฉียนหวานกงก็มีความหมายแปลว่าผู้รับเหมาเนี่ยเขาแสดงออกมาว่าเขาเหมือนกับอารมณ์เขาบอกมาแล้วเขาแจ้งมาแล้วว่าจะเสร็จงานก่อนกำหนดเวลาเข้าใจยังเฉิงเปาเหริน表示会提前完工ก็คือผู้รับเหมาเขาบอกว่าเขาจะทำงานเสร็จเนี่ยก่อนกับเวลาที่กำหนดนะคะก่อนเวลาที่กำหนดเนาะถูกต้องเลยนะคะเยี่ยมมากโอเคเรียบร้อยเข้าใจนะคะงั้นต่อข้อ5ติวโอเคไหมข้อ5ถ้าพร้อมแล้วตอบข้อ5เลยติวจิบนะคะค่อยๆไปเพราะบิสเนสก็จะมีความซับซ้อนแต่ว่าหลายๆคนชอบใช่ไหมล่ะชอบบิสเนสเนาะอ่ะที่5ประโยคที่5นะคะทันไหมถ้าพร้อมแล้วพิมพ์เลข5มาเลยนะคะที่5อากาศแปรปรวนภาษาจีนพูดยังไงนะคะก็คือเทียนชี่เปลี่ยนเหรอเทียนคืออากาศเปลี่ยนอะนะคะเทียนชี่เปลี่ยนเหรอตาจายาวจุยเชิญขี่อากาศเปลี่ยนแล้วก็ต้องรักเขาเรียกว่าไงรักษาสุขภาพด้วยเทียนชี่เปลี่ยนเหรอตาจายาวจุยเชิญขี่เทียนชี่เปลี่ยนเหรอหนีเยาวจุยเชิญขี่ได้หมดเลยนะคะอ่ะข้อ5อู่นะคะโอ้โหใน TikTok ก็ยังฟังอยู่นะคะแล้วก็ใน Facebook ก็คือยังดูอยู่นะคะนึกว่าแอบหลับไปแล้วนะคะสุกแก้วทีเฉียนผิดตัวนะคะพิมพ์ใหม่อีกรอบนึงนะคะอ่ะติว你们可以准时完成项目吗你们可以准时完成项目嘛มาดูกันนะคะนี่มันรู้เปล่าว่านี่มันคืออะไรนี่มัน知道吗นี่มัน是什么意思นี่มันเมื่อกี้มีหัวมันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราซื้อก็ต้องจัดคำว่านี่มันมาให้ด้วยนี่มันพวกคุณหรือพวกเกิดเดี๋ยวจะจำไม่ได้หัวมันพวกเรานี่มันพวกคุณนะนี่มันคือพวกคุณนะเคยเคยก็ต้องจัดเคยแล้วมีมาทาประโยคคุ้นไหมประโยคแรกเราก็เรียนไปแล้วมันเป็นโครงสร้างประโยคคือสามารถทำได้ไหมนะคะเคยมาเป็นโครงสร้างประโยคถามว่าได้ไหมสามารถไหมก็คือเคยมาซึ่งนักเรียนสามารถใช้เป็นหนงก็ได้นะหนงมาแทนกันได้หนงก็ได้นะคะหนงมานะคะซึ่งข้างหลังเคยข้างหลังหนึ่งก็คือใส่สิ่งที่เราต้องการทราบว่าทำได้หรือเปล่าโอเคไหมหรืออนุญาตไหมได้เลยนะคะ你们可以准时完成项目吗ก่อนอื่นขอถามก่อนเลยเมื่อกี้เพิ่งสอนไปคำนี้แปลว่าอะไรอ่ะตอบมาเพิ่งสอนไปเลยอ่ะ完成แปลว่าอะไร
ขอคำนี้ก่อน完成是什么意思คุณหมอซื้อตกได้ไหมคะทิติมาได้ไหมกิตมนได้ไหมคะเวินเต๋อพี่มุ้ยนกนะคะหายโอเฉยแมวส้มพี่ทูนนะคะอิงได้เปล่าพี่สจีนะคะเรียกให้หมดเลยนะคะใครที่เราซื้อจำได้เรียกหมดเจินชั่นเจินได้ไหมนะคะทำสำเร็จถูกต้องหวานเฉิงก็คือ complete คือทำเสร็จสมบูรณ์ถูกต้องก็คือทำเสร็จสมบูรณ์ได้หมดเขียนให้อีกรอบหนึ่งทำเสร็จนะคะทำเสร็จนะหรือเสร็จสมบูรณ์ก็ได้นะคะเสร็จสมบูรณ์วันนี้เราซื้ออ่านเขียนไม่ค่อยสวยนะสังเกตวันนี้ไม่ค่อยเขียนคือเจ็บนิ้วเจอรีเขินท้องเจ็บตรงนี้มากนะมันจะแบบพอเป็นนิ้วโป้งใช่ไหมทำอะไรไม่ได้เลยจะหนีบไม้นะคะกดไม่ไหวเหมือนกันก็เลยแบบวันนี้ใช้ถือเอานะคะมาดูนิดนึงนะคะทำเสร็จใช่ complete นะคะ完成คือเสร็จสมบูรณ์ complete สำเร็จเสร็จแล้วนั่นเองคราวนี้เนี่ยเราก็มาดูว่าอะไรล่ะที่มันสำเร็จมันเสร็จแล้วนะคะก็คือ准时准时มาดูกันแล้วคุณว่า准时มันคืออะไรมันไม่ยากเลยนะคำนี้เดาได้เมื่อกี้เนี่ยเราซื้อบอกไปแล้วใช่ไหมว่าถ้าคำศัพท์คำนั้นมีคำว่า时มันจะเกี่ยวข้องกับอะไรถ้ามีสื่อเกี่ยวข้องกับอะไรคะเสร็จสมบูรณ์นะคะสวยแล้วค่ะเขียนสวยกว่าหนูอีกอ่ะจริงป่ะขอบคุณค่ะให้กำลังใจเราซื้อด้วยเมื่อกี้แบบเขียนนะปกติจะต้องกดจ้านี่ก็คือเขียนแบบเนี้ยทำมือแบบนี้เขียนเอาขอบคุณนะคะชมเราซื้อขอบคุณมากดีใจอ่ะ准时มีสื่อเนี่ยเกี่ยวกับเวลาส่วนจุนนะปกติแล้วเนี่ยปกติตัวจุนเนี่ยมันคุณบอกว่าเวลาใช่น่ารักเห็นไหมคือถ้ามันมีสื่อเกี่ยวกับเวลาทั้งหมดนะคำศัพท์คำนั้นคำนี้เราก็ดูที่จุดมันแปลว่าแม่นยำตรงเพลงแม่นยำตรงเพลงเป๊ะอะไรแบบนี้โอ้นะแม่นยำตรงเพลงแบบเป๊ะเพราะจุดกับสื่อมารวมกันเป็นคำศัพท์คำใหม่ก็คือเวลาเป๊ะเวลาแม่นยำแม้เวลาตรงเพลงมันคืออะไรล่ะมันคืออะไรล่ะจุดสื่อคืออะไรตรงเวลาก็คือตรงเวลานั่นเองจุนสื่อตรงเวลานะคะตรงเวลาจุนสื่อนะคะซึ่งจุนสื่อเนาะก็สามารถใช้คำว่าอันสื่อก็ได้เหมือนกันนะคะอันสื่อตัวนี้ที่เราเพิ่งเรียนไปก็ใช้ได้เหมือนกันนะความหมายเนี่ยใกล้เคียงกันมาก 90% ใกล้เคียงกันมากเนาะอันสื่อจุนสื่อก็คือ on time ใช่เหมือนกันคือแต่ว่าเวลาที่เราใช้คำว่าจุนสื่อเนี่ยมันค่อนข้างแสดงว่ามันเป็นยังไงมันเป๊ะยังไงเพราะจุนมันแปลว่าเป๊ะแม่นยำตรงเพลงมันเวลาตรงเพลงเลยคือตรงเวลาส่วนอันสื่อถ้าเราแบบแกะคำจริงๆที่เราซื้อเคยสอนไปตอนต้นไลฟ์เนี่ยที่บอกว่าอันสื่อคือเวลาใช่ส่วนอันเนี่ยอันแปลว่าอะไรอันจริงๆแล้วคือมันแปลว่าแบบอิงหรือว่าตามใช่ป่ะก็คือตามเวลามันจะแบบตามเวลามันจะเน้นประมาณว่ามีกำหนดเวลาแล้วก็ทำให้เสร็จไปคือทำไปตามเวลาที่เขากำหนดเอาไว้ใช่ไหมตามเวลานั้นแต่จุดเนี่ยคือมันจะเน้นว่าตรงเวลาเป๊ะนั่นเองแต่ความหมายที่บอกว่าใกล้เคียงมากมันไม่ได้แบบต่างกันเยอะมากบางหลายๆครั้งใช้แทนกันได้นะคะใช้แทนกันได้เนาะอ่ะมาต่องั้นเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่า准时完成准时完成ก็คือเสร็จตรงเวลาถ้าเราอยากจะพูดว่าเสร็จตรงเวลาหนูก็ใช้准时完成ได้เลย准时完成เสร็จตรงเวลาทุกคนทันไหมวันนี้คำศัพท์เยอะมากนะคะค่อยๆเก็บกันไปนะ准时完成คือเสร็จตรงเวลาเสร็จสมบูรณ์น่ะนะคะคือทำงานเสร็จสมบูรณ์ตรงเวลาเสร็จตรงเวลาแต่สมมติหนูอยากจะพูดว่าเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้เสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ก็อันสื่อหวานเฉิงอันสื่อหวานเฉิงก็จะเอาแบบเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้คือความหมายเราคือว่ามันใกล้เคียงกันมากมันก็แบบไม่ได้แบบต่างกันเยอะจริงๆมันก็ความรู้สึกเราซื้อนะเวลาคุยกับคนจริงก็คือใช้แทนกันได้
เหมือนกับภาษาไทยถ้าเกิดหนูต้องการเนี่ยว่าให้เป๊ะเลยนะตรงเวลาก็พูดว่าจุนชิวันชองเสร็จตรงเวลาถ้าเราอยากจะพูดว่าเสร็จตามเวลาก็จุนก็อันชิวันชองเข้าใจไหมคะทันไหมอ่ะเนาะติ้งชิไม่เหมือนติ้งชิคือกำหนดเวลาหมายถึงว่านี่ติ้งชื่อกำหนดเวลามาว่าจะเสร็จเมื่อไหร่คุณก็บอกเวลามาไม่เหมือนกันติ้งชื่อติ้งแปลว่ากำหนดนะคะไม่เหมือนกันระบุลงไปเนาะเข้าใจไหมเนี่ยทำหน้ามาสติ๊กเกอร์แบบนี้คืองงหรือเปล่างงหรือเปล่านะคะค่อยๆ คิดตามนะถ้าเข้าใจแล้วก็พิมพ์มาเลยว่าเข้าใจแล้วสาวรักบอกว่าจุนชื่อหวานเฉิงเสร็จตรงเวลาน้องปราวว่าจุนชื่อหวานเฉิงคือเสร็จสมบูรณ์ตรงเวลาอ่านชื่อหวานเฉิงคือเสร็จตามเวลาที่กำหนดบีเคบอกจุนชื่อหวานเฉิงทำงานเสร็จสมบูรณ์ตรงเวลาใช่จุนชื่อหวานเฉิงพี่มุ้ยบอกเสร็จตรงเวลาถูกต้องค่ะนะจุนชื่อหวานเฉิงเสร็จตรงเวลาถูกต้องนะคะมิ้งบาเหรอโอเคนะคะเรียนเข้าใจเลยนะคะเดี๋ยวขออ่านนิดนึงเนาะเริ่มจะเข้าใจนิดหน่อยแล้วค่ะไม่เป็นไรนะครับวันนี้เป็นศัพท์ค่อนข้างที่แอดวานซ์นิดนึงนะคะถ้าเปรียบเทียบวันนี้เนื้อหาที่เราซื้อเอามาสอนที่ป๊อปปี้อย่างซื้อเอามาสอนนะคะหรือคุณครูพี่ป๊อปปี้มาสอนเนี่ยก็คือประมาณระดับกลางวันนี้ประมาณ HK 4นะคะวันนี้ HK 4นะภาษาจีนระดับกลางนะภาษาจีนระดับกลางเพราะนั้นเนี่ยอาจจะยากสำหรับหลายๆคนแต่เราจะบอกเลยว่าหนูเรียนก่อนเลยถือว่าวันนี้ได้แบบเรียนอะไรที่แบบ advance กว่าปกติแล้วเราสามารถเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปใช้ได้จริงนะเพราะว่าถ้าเกิดบางทีเรายังเรียนอยู่ระดับต้นเนี่ยแล้วคนจีนพูดอะไรแบบนี้มาหนูก็ฟังไม่รู้เรื่องใช่ป่ะวันนี้เรามาเก็บก่อนมาเก็บคำศัพท์มาเก็บประโยคก่อนจะได้รู้ระดับกลางเขาพูดมีคำศัพท์อะไรบ้างอ่ะแล้วเผื่อวันนึงคนจีนพูดมาเราอย่างน้อยก็ฟังออกแล้วเราจะตอบได้ไหมอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่เราฟังออกแล้วเรามีข้อมูลแล้ววันนี้เรียนไปก่อนเลยนะคะอย่าข้ามนะโอเควันนี้เคลียร์กับทุกคนเรื่องอั้นเฉือกับจุนเฉือนะแปลก็คือตรงเวลาอันนี้คือตามเวลานะคะตามเวลาที่กำหนดเนาะก็ใช้แทนกันได้เนาะต่อมามาดูคำนามคำนี้เซียงมู่มาดูคำว่าเซียงมู่นะคะเซียงมู่จะเจอบ่อยในบิสเนสเพราะเซียงมู่เนี่ยมันแปลว่าโปรเจกต์หรือว่าโครงการนะคะเป็นโครงการก็คือเซียงมู่เซียงมู่ก็คือโครงการนะโปรเจกต์ต่างๆเวลาที่แบบงานแผนงานที่ทำอะไรเงี้ยคือเซียงมู่นะคะแผนงานโปรเจกต์โครงการพวกนี้ได้หมดแล้วแต่ว่าองค์กรนั้นเขาเรียกว่าอะไรก็ประมาณนั้นแหละคราวนี้เราก็มาดูกัน准时完成项目准时完成项目ก็จะหมายถึงว่าเขาเรียกว่าโครงการเนี่ยโครงการหรือว่าโปรเจกต์ก็ได้โปรเจกต์เนี่ยจะเสร็จตรงเวลาโปรเจกต์เสร็จสมบูรณ์ตรงเวลานะคะ可以准时完成项目吗你们可以准时完成项目吗แปลได้ไหมคะคือทางคุณก็คือพวกคุณแล้วซึ่งแปลว่าทางคุณเพราะว่าเวลาเหมือนกับเราคุยกับโรงงานคุยกับคู่ค้าเราเลยว่าทางคุณน่ะจริงก็คือนี่มันก็คือพวกคุณน่ะสามารถที่จะให้โปรเจกต์เสร็จตามเวลาหรือเสร็จตรงเวลาไหมนะคะทางคุณสามารถทำโปรเจกต์เนี้ยให้เสร็จตามเวลาไหมเสร็จตรงเวลาไหมเสร็จทันเวลาไหมนั่นเองนะคะก็พูดแบบนี้ได้เลยเนาะใช่ชั่งมู่คือโปรเจกต์หรือโครงการนะคะถูกต้องค่ะเนาะนั้น准时完成项目准时完成项目คือทำโปรเจกต์ให้เสร็จตามเวลาทำโปรเจกต์เสร็จทันเวลานั่นเองนะคะโอเคประโยคนี้ได้เนาะชงปัวสรุปมาแล้วดีมากค่ะนั้น你们可以准时完成项目吗你们可以准时完成项目吗คือทางคุณสามารถทำโปรเจกต์นี้ให้เสร็จทันเวลาไหมโอเคได้ใช่ปะไม่ยากเลยถ้าเกิดเรายังไม่ได้เรียนคำศัพท์นักเรียนจะรู้สึกโอ๊ยมันยากจังแต่พอเราเรียนคำศัพท์แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากมากแค่แบบต้องเข้าใจก่อนนะคะว่ามันแปลว่าอะไรแล้วมันใช้ยังไงนะดูทุกคนคอมเมนต์มาโอเคดีมาก
นะได้5ประโยคละได้5ประโยคละผู้คุณสามารถทำโครงการให้เสร็จตรงเวลาไหมนะคะอยากรู้คำนี้มานานแล้วใช่ไหมนกบอกนะคะพี่จันทาสวัสดีค่ะช่างมู่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูแบบพวกโตอินนะคะหรือว่าบางทีฟังเพื่อนคนจีนที่คุยเรื่องธุรกิจเนี่ยเขาบอกไอ้今天我们要今晚我们要谈一个项目啊นะคะ要谈一个项目ก็คือเป็นการคุยโปรเจกต์หนึ่งไงนะแบบคุยงานอ่ะจริงๆก็คือคุยงานอ่ะคนจีนเราคุยงานก็คือถันเซียงมู่ถันเซียงมู่คุยงานใช่ป่ะถันกงจั่วก็ได้อ่ะแต่กงจั่วก็คือจะเป็นแบบงานอะไรก็ได้อ่ะแต่ถ้าเราเซียงมู่นี่คือเป็นงานที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันเป็นโครงการเป็นโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาเลยอ่ะอยู่ในแฟ้มอัลบั้มอ่ะอันนี้เรียกว่าเซียงมู่เรียกว่าเซียงมู่เห็นภาพป่ะว่ามันไม่เหมือนกงจั่วนะเออนะคะเราซื้อแบตหมดนะคะเดี๋ยวไว้มาดูย้อนหลังได้หุ่นน่ารักว่าแบตหมดจะไปก่อนยังบอกเราซูเลยอ่ะน่ารักที่สุดเลยนะคะต้องรันจุดสิ้นสุดเออได้วันเนี้ยถ้ากงจั่วนี่คือแบบมันกว้างมากงานจุกจิกถ่ายเอกสารอะไรก็คือกงจั่วได้หมดเช็ดกระจกนะคะเอางานไปส่งที่โตบอสเนี่ยคือกงจั่วได้หมดแต่ถ้าเป็นเซียงมู่มันจะไม่เหมือนกันนะมันเป็นโปรเจกต์เป็นโครงการเป็นแผนการอะโอ้ที่เราทำเป็นหนึ่งโปรเจกต์หนึ่งแล้วเราเสี่ยงหมู่นะโอเคคุณหมอซื้อตรงว่าผมเฉียวเว่ยละ5个句子ไหนดูคุณอ่านเต็มๆกันนะคะ我们学会了五个句子半途了มาครึ่งทางแล้วนะมาครึ่งทางแล้วเออใช่ใช่มาครึ่งทางแล้วนะชิมหวานของมันยอดฐานอีกกระชังหมูเออใช่คืออันนี้คือแถมให้จริงๆเกิน5แล้วนะคะคุณหมอเราซูสอนไปเกิน5แล้วนะเนี่ยพี่ชายชายก็พิมพ์บอกว่าไม่ใช่น้องแมวส้มบอกว่าชิมหวานของมันยอดฐานอีกกระชังหมูชิมหวานของมันยอดฐานอีกกระชังหมูคืนนี้ชิมหวานแปลว่าคืนนี้หัวมันแปลพวกเราเดี๋ยวคืนนี้พวกเราเนี่ยย่อฐานจากพูดคุยอีกเกอร์ชางมูคือพวกเราจะคุยโปรเจกต์กันสักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยเออ我们要谈一个项目我们要谈一个很重要的项目很重要的项目โปรเจกต์ที่สำคัญมากอะไรแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะหลายคนเพิ่งมาใหม่ยังไงกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้ป๊อปปี้ยังเราช่วยด้วยนะนะคะออนออนเลยแหละนะคะอยากได้ไงอยากได้กดไลค์กดแชร์ก็ขอนักเรียนแบบนี้แหละนะคะอ่ะอ้าวนี่ไปจะชั่วโมงนึงแล้วหรอเฮ้ยนี่กี่นาทีเราซื้อสอนไปกี่นาทีแล้วคะมันขึ้นเวลาไหม TikTok Facebook ค่ะเราซื้อเจ้าละตัวฉาง时间了我交了多长时间了นี่กะจะมาแค่40นาทีนะคะนี่ไปกี่ชั่วโมงนึงแล้วใช่ไหมใกล้แล้วใช่ไหม时间过得真快时间过得真快เอ้ยอันนี้ก็เป็นอีกประโยคนึงนะทุกคนพิมพ์ได้นะรู้ไหมแปลว่าอะไร时间过得真快พี่ชายชายบอก48分钟了48分钟了48นาทีแล้วนะคะเลิกงานดึกไม่ค่อยมาทันเลยหรอกชื่อ46分钟了46นาทีแล้วใช่ป่ะนะคะเนาะ时间过得真快แปลว่าเวลาเนี่ยผ่านไปเร็วมากๆเลยนะเราจะถามนิดนึง今天的内容有意思吗今天的内容有意思吗时间过得真快เก่งมากค่ะเวินเต๋อพิมพ์ถูกต้อง时间过得真快ประโยคเดียวได้อะไรเยอะมากค่ะประโยคเดียวได้อะไรเยอะมากใช่ไหมโอ้โหดีใจอ่ะนี่ไงเพื่อนบอกว่าประโยคเดียวใช่ไหมเราซื้อคือประโยคนี้แต่ว่ามันได้อะไรเยอะมากมันได้วิธีการแต่งประโยควิธีการใช้คำเยอะแยะมากมายเนาะก็ถึงบอกว่าจริงๆหลายๆคนเนี่ยเรียนภาษาจีนแบบที่หลายๆคนเราซื้อบอกว่าหนูซื้อหนังสือมาอ่านบางทีอ่านเองอ่ะหนูก็จะรู้แค่ความหมายที่เขาแปลให้แค่หน้างานแบบนี้เฉยๆแต่อาจจะประยุกต์ใช้ไม่เป็นไม่เข้าใจที่มาที่ไปนี่คือเวลาที่แบบหลายๆคนอ่านเองแล้วรู้สึกว่าทำไมภาษาจีนไม่พัฒนาสักทีนะคะแต่เราจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยเรามีคนแนะนำมีคนสอนนะเหินโยอีซือใช่ไหมเปลี่ยนบรรยากาศไง
เรียนสนทนาเยอะแล้วเรียนอ่านบทความเยอะแล้วมาเรียนบิสเนสบ้างนะคะผ่อนคลายพอมีคนแนะนำมีคนสอนเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจอะไรได้มากขึ้นนะคะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยพอหนูแกะคำออกมาได้เนี่ยเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้ด้วยนะคะ今天的内容很有意思再好不过了哎呀你嘴太甜了นะเนี่ยเห็นปะ1ประโยคเนี้ยหนูได้วิธีการขออนุญาตวิธีการสอบถามว่าได้ไหมได้หรือเปล่าก็คือเคยมากับหนังมา1แล้วนะ2เราได้คำว่าจุนฉือที่แปลว่าตรงเวลาและคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับเขาก็คืออันฉือที่แปลว่าตามเวลาที่กำหนดเพราะฉะนั้นเนี่ย2คำนี้ก็ถ้าไม่ได้แบบอะไรจับจงอะไรมากมายมันใช้แทนกันได้ก็แปลว่าตรงเวลาหรือตามเวลาที่กำหนดนะคะและอีกอันหนึ่งที่เราได้คือคำว่าหวานเฉิงเนี่ยนะคะมันก็สามารถใช้โดดได้คือเสร็จสมบูรณ์หวานเฉิงเลยนะเสร็จแล้วเห็นไหมและนอกจากนี้เนี่ยมันสามารถวางหลักคำกริยาได้ด้วยเป็นการบอกว่าเราทำอะไรเสร็จแล้วนั่นเองนะคะเนาะเราก็ต่อมาเซียงมู่เป็นอีกหนึ่งคำที่เราจะบอกเลยว่านักเรียนหลายๆคนเนี่ยที่ไปสอบ HSK ติดที่คำนี้นะคะหรือคนที่ทำพิเศษติดคำนี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะคำนี้ใช้บ่อยมากๆนะคะมันคือโปรเจกต์มันคือโครงการเนาะบางทีว่าฐานเซียงมู่จิ้นหวานฐานสมเซียงมู่เดี๋ยวคืนนี้เราจะคุยโปรเจกต์อะไร明天谈什么项目พรุ่งนี้มีโปรเจกต์อะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ今天的内容对我很有是意识是吧นะคะ时间过得真快很重要的项目ใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็เอาไปฝึกฝนทบทวนนะคะเอาไปฝึกฝนทบทวนวันนี้เราจัดไป5ประโยคเต็มๆก่อนนะคะนักเรียนเอาไปเรียนรู้ทบทวนพรุ่งนี้ยังมีต่ออีกหลายประโยคเลยซึ่งเดี๋ยวเราซื้อเนี่ยจะโพสต์เนื้อหาเหล่านี้ไว้ที่หน้าเพจดีไหมโพสต์เนื้อหาเหล่านี้ไว้ที่หน้าเพจดีไหมนักเรียนก็จะได้ไปฝึกอ่านนะคะทบทวนแล้วก็ได้อ่านล่วงหน้าก่อนด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราซื้อจะมาต่อนะคะซึ่งหลายคนบอกว่าเนื้อหาแบบนี้นะคะสามารถหาได้ที่ไหนเรียนได้ที่ไหนก็เรียนกับป๊อปปี้ยางเราซื้อได้เลยเราซื้อมีเปิดคอร์สเหมือนกันใครที่อยากจะเรียนแบบเป็นคอร์สออนไลน์เลยนะคะเรียนเต็มที่ในเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจหรือว่าอยากจะอัพสกิลเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะคะเป็นภาษาจีนเนาะจะได้เอาไปพูดคุยใน WeChat กับทางโรงงานทางคนที่เราเรียกว่าไงคะเอาสินค้ามาทางเถาเป่าทางอาลีบาบาเยาลิบาบาอะไรแบบเนี้ยนะคะก็คือเอาจากสิ่งที่เรียนในคอร์สเนี่ยไปพูดคุยสื่อสารได้เลยนะคะก็มาเจอกันได้นะคะคอร์สนี้ค่ะ proud to present จริงๆอยากจะบอกทุกคนว่าเราซื้อเปิดคอร์สนี้ด้วยนะหลายคนไม่รู้นึกว่าเราซื้อมีแต่ติว HSK สอนแต่ภาษาจีนสนทนาสอนภาษาจีนพื้นฐานสอนภาษาจีนฟังพูดอ่านเขียนติวสอบเพิ่มไม่ใช่เราซื้อก็มีสอนอันนี้ด้วยนะนอกจากคอร์สนั้นก็มีสอนคอร์สธุรกิจนำเข้าส่งออกด้วยนะคะนะมีสอนคอร์สนี้ด้วยในคอร์สได้อะไรเยอะกว่าหลายเท่าครับคุ้มมากๆเราซื้อแถมคำศัพท์จัดเต็มแต่คอร์สนี้คือจัดเต็มจริงๆคอร์สนี้สอนเยอะมากจริงๆนะคะตอนนี้เดี๋ยวดูนิดนึงคนเรียนกันเท่าไหร่ละคอร์สนำเข้าส่งออกนะตอนนี้มีคนเรียน100กว่าคนแล้วนะคะ145คนนะคะมีคนเรียน145คนนะคะก็ใครสนใจเนี่ยมาเรียนได้เลยนะคะเนื้อหานะคะคือเป็นการสรุปคำศัพท์ธุรกิจที่ต้องรู้รวมประโยคสนทนาธุรกิจที่ต้องรู้รวมประโยคที่ใช้บ่อยในธุรกิจนำเข้าส่งออกนะคะสนใจนำเข้าส่งออกค่ะงั้นเดี๋ยวรอฟังราคาพิเศษนะคะสอนละเอียดเข้าใจง่ายใช้ได้จริงและจะบอกทุกคนว่าในคอร์สนี้นะคะเนื้อหาจะไม่มีหมดนะคะเพราะเป็นคอร์สที่มันมีเนื้อหาหลักของเขาอยู่แล้วในคอร์สนะคะแล้วก็มีสอนฟรีเพิ่มเติมแบบไม่มีกำหนดเวลาจะมีเนื้อหาอัปเดตให้ใหม่เรื่อยๆนะคะเวลาถ้ามีอะไรใหม่ๆก็จะมีอัปเดตเข้าไปเรียนฟรีเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันเป็นคอร์สที่พิเศษกว่าทุกคอร์สที่เราซื้อเคยเปิดมาทุกคอร์สนี่ก็คือจะมีเนื้อหาเท่านี้เราก็เรียนกันอยู่เท่านี้ใช่ไหมสมมติว่ามี10บทก็คือจบที่10บทแล้วหลังจาก10บทแล้วก็คือไปต่อคอร์สใหม่ถูกต้องว่าไปต่อคอร์สใหม่มันคอร์สนี้ก็คือจะวนเรียนแค่นี้ใช่ป่ะวนเรียนได้ทั้งชีวิตแหละตลอดชีวิตแต่ว่าเนื้อหามันหมดแค่นี้เนาะแล้วเราก็ไปต่อคอร์ส2คอร์ส3คอร์ส4แต่อันนี้นี่ก็คือสมัครครั้งเดียวเรียนได้ตลอดชีวิตแล้วมีเนื้อหาใหม่ๆป้อนเข้าไปเรื่อยๆนะคะซึ่งคิดว่าในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้านะคะก็จะมีบทใหม่เข้าไปสอนในนี้เหมือนกันแจ้งไว้ก่อนใครที่ลงอยู่แล้วนะคะมันมีช่วงหนึ่งที่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมให้นะคะแต่เดี๋ยวจะเข้าไปสอนเพิ่มเติมให้สำหรับในคอร์สนี้ไปอัปเดตข้อมูลใหม่ๆให้นะคะตอนนี้เนี่ยราคาที่ป๊อปปี้อยากมาซื้อนะคะราคาเต็มอยู่ที่ 7,500 ตอนนี้โปรโมชั่นที่ 2,999 บาทนะคะหน้าเพจนะแต่ถ้าเกิดใครดูไลฟ์นี้เราซื้อจะให้พิเศษกว่านี้อีกให้พิเศษกว่านี้อีกนะคะสนใจใช่ไหมนะคะสนใจใช่ไหมคะคอร์สนี้คือมีเนื้อหาใหม่ให้ตลอดไปอะตลอดที่เราซื้อยังสอนไหวอะเข้าใจปะก็คือจะเพิ่มเนื้อหาฟรีให้เรื่อยๆนะคะปกติ 7,500 นะราคาหน้าเพจอยู่ที่ 2,999 บาทใครดูไลฟ์นี้สนใจสมัครนะคะเราซื้อให้เฉพาะคนที่ดูไลฟ์นี้แล้วก็สมัครก่อนเที่ยงคืนเท่านั้นนะคะนะสมัครก่อนเที่ยงคืนเท่านั้นจะให้ราคาพิเศษอยู่ที่ 2,000 บาทเลขกลมๆไปเลยให้ที่ 2,000 บาทนะคะแคปภาพนี้เอาไว้ด้วยนะคะต้องมีภาพนี้ไปยื่นยืนยันด้วยนะคะว่าป๊อปปี้อยากซื้อให้สิทธิ์ 2,000 บาทเพราะว่าถ้าเราซื้อตอบเองก็โอเคเราซื้อจำได้ถ้าทีมงานตอบเขาจะงงนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ทีมงานจะไม่รู้ราคาหน้าไลฟ์เพราะเขาก็เลิกงานกันหมดแล้วนะคะมันเอาภาพนี้ไปด้วยเขาจะได้รู้เข้าใจตรงกันว่าได้ราคาพิเศษ 2,000 บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหลังเที่ยงคืนไปแล้วอยากสมัครก็ได้นะไม่มีปัญหาถ้าหลังเที่ยงคืนไปแล้วนะคะเปลี่ยนใจอยากสมัครเราซื้อแต่มันเลยเที่ยงคืนไปแล้วขอราคาพิเศษได้ไหมให้ถ้าหลังเที่ยงคืนไปแล้วนะเราซื้อก็ให้นะแต่จะเป็นราคานี้นะคะ 2,600 บาทหลังเที่ยงคืนให้ราคา 2,600 บาทนะคะก็ยังพิเศษอยู่บางคนแบบคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนะคะนอนหลับไปพรุ่งนี้ค่อยตัดสินใจก็ได้ก็เพิ่มอีก600บาทเป็น 2,600 นะคะถ้าหลังจากเที่ยงคืนวันนี้ไปแล้วแต่ว่าถ้าใครสมัครภายในวันนี้เลยที่ก่อนเที่ยงคืนให้ราคาพิเศษ 2,000 บาทเลยบอกเลยว่าคุ้มมากๆเพราะว่ามันมีเนื้อหาที่นักเรียนอะได้เรียนอยู่แล้วในคอร์สนะคะแล้วพิเศษก็คือมีเนื้อหาใหม่ให้ตลอดชีวิตเลยนะคะถ้าเราสอนอยู่เนี่ยคือยังไงเราซื้อก็มีเพิ่มให้เรื่อยๆซึ่งเดี๋ยวน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าก่อนสงกรานต์เนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปอัปเดตเนื้อหาให้ด้วยอยากเรียนไหมฟรีไม่มีเพิ่มไม่ต้องเสียเพิ่มเติมไม่ต้องลงคอร์สอื่นมาจบที่คอร์สนี้เลยธุรกิจสมัคร 2,000 ได้อัปเดตข้อมูลเรื่อยๆเลยนะคะ คุ้มเวอร์ใช่คุ้มจริงคอร์สนี้เราซื้อชอบสอนมากเพราะว่าอันนี้เติมเรื่อยๆใช่อันนี้เนี่ยเป็นคอร์สเขาเรียกว่าคอร์สอะไรรู้ป่ะเราซื้อกับทีมเนี่ยคอร์สรีฟิลค่ะแบบว่าเป็นเหมือนกับเวลาที่เราไปทานอาหารที่ร้านอาหารแล้วแบบสั่งโค้กแก้วนึงแล้วมันสามารถรีฟิลได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยคือเรียนไม่จบไม่สิ้นก็คือมีเนื้อหาใหม่ๆให้เรื่อยๆก็คือคอร์สนี้นะคะคอร์สนี้ต้องมีพื้นฐานภาษาจีนขนาดไหนคะคอร์สนี้ต้องมีภาษาจีนขนาดไหนก็สักประมาณ HK2 อะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วล่ะค่ะ HK2-3 คือคอร์สนี้ไม่ได้สอนพินอินนะคอร์สนี้ไม่มีสอนพินอินดังนั้นเนี่ยนักเรียนควรจะพอสื่อสารได้บ้างในระดับหนึ่งคืออ่านพินอินได้หรือเรียกว่าพอสื่อสารในชีวิตประจำวันได้บ้างแล้วก็มาเรียนต่อคอร์สเนี้ยจะดีมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหนูบอกเอ้ยหนูไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเลยอะหรอซื้อแต่อยากจะได้คอร์สนี้แล้วอยากได้ราคาพิเศษด้วยก็จะแนะนำว่าให้เรียนกับคอร์สนี้ค่ะเรียนปูพื้นฐานในคอร์สนี้ก่อนสนทนาภาษาจีน301ประโยคนะคะ
เรียนคอร์สนี้ปูพื้นฐานแล้วก็เข้าไปเรียนในคอร์สนี้มันจะโอมากๆเพราะว่าคอร์สสนทนาภาษาจีน301ประโยคเนี่ยก็คือจะปูพื้นฐานให้นะคะสอนพินอินคำศัพท์ประโยคต่างๆให้นะซึ่งถ้าสมัครปกตินะคอร์สนี้คือ 15,000 สเต็ปแรกก่อนมันมี2สเต็ปนะคะเอาสเต็ปแรกไปเรียนก่อนไปปูพื้นฐานก่อนเพราะว่าถ้าเกิดพื้นฐานดีๆแล้วเนี่ยก็คือสเต็ป1แล้วก็ต่ออันนี้ได้เลยนะคะอันนี้คอร์สเนี้ยราคาพิเศษอยู่ที่อันนี้ปูพื้นฐานนะไม่ใช่คอร์สธุรกิจอันนี้นะหมายถึงอันนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนจะงงนะเปลี่ยนหน้าก่อนเปลี่ยนหน้าก่อนคอร์สนี้ก่อนสนทนาภาษาจีน301ประโยคคือปูพื้นฐานนะคะปูพื้นฐานแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของการสื่อสารสนทนาเรียนแล้วพูดได้แน่นอน 100% เพราะว่าในคอร์สมีแบบฝึกหัดให้ทุกคนทำไปพร้อมๆกันฝึกพูดไปพร้อมๆกับป๊อปปี้อย่างเราเชิญนะคะคอร์สนี้ปูพื้นฐานราคาเต็มก่อนอยู่ที่ 15,000 บาทราคาเต็ม 15,000 ได้เรียน65ชั่วโมงนักเรียนจะได้เรียนทั้งหมด65ชั่วโมงนะคะ65ชั่วโมงแล้วก็เรียน12บทเรียนเรียน10บททบทวน2บท5บทเราซื้อทบทวนให้1ครั้ง1บทเต็มๆ5บททบทวนให้อีก1ครั้งมันจึงได้เรียนทั้งหมด12บท65ชั่วโมงแล้วแถมมีแถมด้วยแถมเขียนให้ด้วยทำไมต้องแถมเขียนหนูจะได้รู้หลักการพิมพ์การเขียนตัวอักษรจีนจะได้พิมพ์สื่อสารโต้ตอบกับคนจีนได้กับแฟนได้นะคะโต้ตอบกับเราซื้อในไลฟ์ได้ซึ่งราคา 15,000 ให้โปรที่ 2,000 บาทให้โปรโมชั่น 2,000 บาทนะคะเนาะใครสนใจก็สมัครได้เลยนะคะเป็นคอร์สปูพื้นฐานถ้ามาจากไลฟ์นี้ให้ที่ 1,800 บาทไปเลยสมัครแอนลดให้อีก200บาท 1,800 บาทนะคะก็สมัครเราเรียนได้เลยอันนี้คือสเต็ป1นะคะเป็นสเต็ป1เนาะนะคะเรียน12บทสเต็ป1เรียน12บทนะคะถ้าไม่มีพื้นฐานก็ลงอันนี้ก่อนนะคะน้องๆที่แบบอยากจะไปสอบ SK อยากจะทำธุรกิจอยากอะไรทุกอย่างปูพื้นฐานที่อันนี้ก่อนนะคะพอปูพื้นฐานแล้วเนี่ยเราก็มาต่อบิสเนสได้เลยซึ่งสามารถสมัครเอาไว้ก่อนได้ในราคาพิเศษแบบนี้อยากจะมาย้อนเรียนเมื่อไหร่เรียนได้นะคะแต่สมัครเรียนในราคาพิเศษไปก่อนได้เลยจะไปเรียนเมื่อไหร่ได้หมดนะคะสมัครครั้งเดียวเรียนได้ตลอดชีวิตเลยเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะยังไงก็เป็นคลิปวิดีโอหรือไลฟ์คอร์สนี้นะคะตอนแรกจะเป็นแบบวิดีโอก่อนก็คือเป็นคลิปถ่ายทำสำหรับในคอร์สแล้วหลังจากนั้นที่เสริมแถมให้นะคะฟรีเพิ่มเติมเนี่ยที่อัปเดตข้อมูลจะเป็นการสอนสดแบบไลฟ์นะคะในกลุ่มปิด Facebook เพราะฉะนั้นคอร์สนี้ถึงบอกว่าคุ้มมากคือมีคลิปที่แบบสำเร็จรูปให้ทุกคนแล้วอยู่แล้วเป็นคลิปที่ตั้งใจถ่ายทำสำหรับในคอร์สนี้โดยเฉพาะนะคะแล้วก็ไอที่สอนเพิ่มเติมให้กับทุกคนจะเป็นการไลฟ์สดและในสัปดาห์หน้าเราซึ่งก็จะเข้าไปไลฟ์สดสอนเพิ่มเติมให้ด้วยเพราะฉะนั้นนะใครอยากเรียนฟรีเพิ่มเติมเกี่ยวกับบิสเนสก็เข้าไปเรียกว่าสมัครเราเข้าไปก่อนได้เลยไปเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวรอไลฟ์ฟรีนะคะโอเคประมาณนี้นะคะยังไงแคปภาพแล้วส่งไปในอินบ็อกซ์ได้เลยส่วนพรุ่งนี้เดี๋ยวก็จะมาสอนต่อเรื่องบิสเนสใครชอบก็จัดมาอันนี้เดี๋ยวซึ่งก็จะไปโพสต์ไว้หน้าเพจยังไงใครเห็นแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดบอกเราชื่อว่าโชว์ดาวเลยได้รับแล้วอะไรอย่างนี้นะคะอ่านยังขายยังไงอะไรขายยังไงคะหมายถึงว่าคอร์สใช่ไหมก็คือทักไปที่นี่เลยสแกนได้เลยนะคะใครอยากลงคอร์สออนไลน์กับเราซื้อนะคะสแกนนี้ได้เลยแล้วก็ทักไปที่ LINE @ Poppy ยานะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งคือที่ Facebook ไปที่ OEC School OEC SCHOOL School อันนี้ตอบเร็วนะคะ OEC School ได้เลยส่งภาพเข้าไปแล้วแจ้งชื่อคอร์สได้เลยนะคะเพื่อความรวดเร็วแจ้งชื่อคอร์สเลยว่าสนใจคอร์สไหนก็จะมีรายละเอียดคอร์สคลิปจะลองเรียนให้แล้วก็จะมีราคาพิเศษให้นะคะชอบดูใน YouTube ครับผมโอ้ยขอบคุณมากนะคะที่ติดตามทุกช่องทางเลยเนาะวันนี้ก็ประมาณแค่นี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะบอกแล้วว่าไม่มีอะไรที่พวกเราจะทำไม่ได้ทุกคนทำได้หมดขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะ
มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ทำเต็มที่สุดในเวอร์ชันของเราเอง best version ของเราเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะเราไม่รู้หรอกว่าคนอื่นเขาเป็นยังไงถึงว่าแบบทำไมเขาถึงเก่งกว่าเราอย่าไปคิดแบบนั้นเขาอาจจะฝึกมากกว่าเราเขาอาจจะ เรียนมาก่อนเราตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาเคยเรียนมันเขาจะมีพื้นฐานมาบ้างถึงเขาจะมาเริ่มเรียนใหม่เขาก็ไปได้เร็วเพราะเขาเคยเรียนมาก่อนมันอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นให้เปรียบเทียบกับตัวเราเองในเมื่อวานนี้ก็พอแล้วเมื่อวานนี้เราไม่ได้สักคำเลยวันนี้เรามาดูไลฟ์เราได้อีกหนึ่งคำเราเก่งแล้ววันอีกวันนึงเราได้มาอีก3ประโยคเราก็เก่งขึ้นแล้วและให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็เห็นคุณค่ากับทุกความสำเร็จทุกๆก้าวของตัวเราเองไม่ว่าจะเก่งขึ้นแค่คำหนึ่ง2คำ1ประโยค2ทุกอย่างมันคือความสำเร็จมันคือรางวัลชีวิตของเราอย่าไปคิดว่าแค่1ประโยคแค่1คำตั้ง1ประโยคตั้ง1คำให้คิดแบบนี้เรานะคะอย่าไปพูดอะไรที่มันบั่นทอนจิตใจตัวเราเองโอ้ยได้แค่1คำบางทีบางคนเรียนแค่คำเดียวก็ยังไม่ได้เลยนะเราได้ตั้ง1คำมันดีแค่ไหนแล้วเราได้10คำเราดีแค่ไหนแล้วบางคนเรียนมาตั้งนานยังไม่ได้สักคำเลยเรียนปุ๊บลืมปั๊บเรียนปุ๊บลืมเราได้ทั้ง10คำแล้วเราไม่ลืมเก่งจะตายเก่งกว่าใครเลยนั้นต้องให้กำลังใจตัวเองเสมอไม่มีใครที่จะให้กำลังใจตัวเราได้ดีนะคะให้กำลังใจได้ดีไปกว่าตัวเราเองไม่ต้องรอให้คนอื่นมาชมเราไม่ต้องรอให้คนอื่นเขามาเห็นคุณค่าตัวเรานะคะเราจะบอกเลยเราต้องเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเราเองก่อนว่าเราเก่งเราเยี่ยมเราดีแล้วเราต้องทำตัวเราให้เก่งจริงๆให้คุ้มค่ากับสิ่งที่เรารู้สึกว่าตัวเราก็ดีตัวเราก็เก่งตัวเรามีคุณค่าและเมื่อเราเห็นคุณค่าในตัวเราเองคนอื่นเขาก็จะเห็นคุณค่าในตัวเราเองถ้าเรารู้สึกว่าคนอื่นไม่เห็นคุณค่าของเรานั่นหมายถึงว่าตัวเราเองยังไม่เห็นคุณค่าของตัวเราเองและตัวเรายังทำตัวเองไม่มีคุณค่าคนอื่นเขาก็เลยไม่เห็นค่าในตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่านักเรียนทุกคนเก่งนักเรียนทุกคนมีมูลค่าในตัวเราเองสูงมากอย่าไม่ต้องรอให้คนเขามาชมเราไม่ต้องสนใจเรามาก็มาแค่ตัวเราใช่ป่ะไปแล้วก็ไปของเราคนเดียวเราก็ไม่ต้องรอใครบางทีเราไปแล้วก็ไปก็คือแบบไปสวรรค์ไปของเราคนเดียวไม่มีใครมายุ่งกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองนะคะเราซื้อเนี่ยแบบเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเสมอและอยากให้ทุกคนแบบคิดได้แบบนี้แล้วหนูจะมีความสุขในการเรียนหนังสือในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในการพัฒนาตัวเราเองในการใช้ชีวิตนะคะเราต้องเติมความสุขให้กับตัวเราเองได้นะคะไม่ต้องรอให้ใครเขามาเติมความสุขให้กับตัวเรานะคะเรายืนหยัดด้วยตัวเราเองค่ะแล้วเราจะรู้เลยว่าตัวเรามีคุณค่ามากแค่ไหนนะและเมื่อเรารู้ว่าตัวเรามีคุณค่าเราเห็นตัวเราเห็นคุณค่าในตัวเราเองอ่ะเดี๋ยวคนอื่นเขาก็จะเห็นตัวคุณค่าในตัวของคุณเช่นเดียวกันเป็นกำลังใจให้นะคะเนาะเราซึ่งก็จะไปแล้วนะคะผมเป็นคนกัมพูชาอยากเรียนภาษาจีนกับคุณได้เรียนได้มาเรียนได้เลยเราซื้อสอนฟรีทุกวันไม่ลงคอร์สก็ไม่เป็นไรไม่ต้องลงเราซื้อสอนฟรีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะลงอ่ะบางคนแบบอยากจะหาคอร์สเรียนอยู่แล้วอ่ะเราซื้อก็บอกว่าเราซื้อก็มีมันลงเรียนกับเราซื้อก็ได้นะคะเราซื้อก็มีเปิดสอนแต่ถ้าไม่สะดวกก็เรียนฟรีไปกำลังใจจากตัวเองสำคัญที่สุดถูกต้องค่ะนายเวถูกต้องเลยนะคะ我想学中文跟 Bobby Yang 老师我想跟 Bobby Yang 老师学中文对吧跟 Bobby Yang 老师学中文 OK ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ再见